พวกอีกเช่นเคยนะครับช่วง Get IT นี่เป็นเรื่องของวิธีใช้งาน Apple Watch การใช้งานขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับเริ่มต้นใช้งาน Apple Watch เชื่อว่าหลายๆคนคงสับสนไม่รู้ว่ากดอะไรตรงไหนเพราะยังไม่คุ้นเคยอย่างเช่น iPhone ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีสำหรับครั้งนี้จะเป็นการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นของ Apple Watch นะครับแต่หากว่าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นใช้งานเลยทำการจับคู่กับ iPhone ของคุณก่อนนะครับเชื่อว่าปุ่มต่างๆและการใช้งานในแต่ละส่วนนะครับใน Apple Watch จะมีส่วนประกอบต่างๆอย่างเช่นเริ่มต้นด้านขวานะครับที่เป็นปุ่มหมุนๆก็คือ Digital Crown ถัดมาจะเป็น Side Button นะครับหากเราทำการพลิกบนด้านหลังนะครับจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมบนล่างก็คือ Band Release Button ด้านขวาจะเป็น Speaker ตรงกลางจะเป็น Heart Rate Sensor ถัดมาที่ตรงขวาด้านข้างนะครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับปุ่ม Digital Crown เมื่อเรากดหนึ่งครั้งจะไปสู่หน้าจอโฮมและกลับสู่หน้าปัดหลักนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มดิจิตอลคลาวหรือเม็ดมะยมดิจิตอลหนึ่งครั้งจะเป็นการนำคุณไปสู่หน้าจอหลักหรือหน้าจอโฮมสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆใน Apple Watch และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าปัดนาฬิกาที่ตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับเมื่ออยู่หน้าจอโฮมใช้นิ้วลากไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ไปยังแอปต่างๆที่อยู่บนหน้าจอหลักและเมื่อกดที่เม็ดมะยมดิจิตอลหนึ่งครั้งหน้าจอโฮมก็จะกลับสู่ปกตินะครับหากเรากดที่กลางปุ่มดิจิตอลคลาวด์ติดกัน2ครั้งอย่างรวดเร็วจำคุณเพียงแอปที่เพิ่งเปิดใช้งานล่าสุดนะครับเมื่อเรากดค้างไว้จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานสิริแต่หากคุณอยู่ในหน้าจอหลักเมื่อหมุนที่ปุ่มหน้าจอจะมีการปรับขนาดแอปพลิเคชันคุณสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับถัดมาจะเป็นปุ่ม Side Button นะครับจะปุ่มด้านข้างนะครับเมื่อกดที่ปุ่มด้านข้างรายชื่อบุคคลที่ทำการเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ผ่านทาง iPhone หรือโทรศัพท์ที่ตัวเครื่อง iPhone จะเชื่อมต่อข้อมูลเป็นรายชื่อ Friends ใน Apple Watch จากหน้าจอนี้เมื่อคุณแตะก็จะสามารถโทรออกหรืออ่านข้อความจากบุคคลนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับการกดปุ่มด้านข้างค้างจะเป็นการเปิดปิดเครื่องหรือใช้งานหมดประหยัดพลังงานและรับอุปกรณ์เลือกปัดหน้าจอในหัวข้อที่ต้องการใช้งานไปด้านข้างในส่วนเมนู Lock Device จะแสดงก็ต่อเมื่อคุณมีการกำหนดรหัสผ่านของ Apple Watch เอาไว้นั่นเองนะครับหากคุณอยู่ในหน้าปัดหลักและทำการกดแช่อย่างแรงที่หน้าจอจะไปสู่การปรับแต่งหน้าปัดนะครับในระหว่างที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างหากคุณกดแช่ที่หน้าจอค้างไว้ฟังก์ชันเสริมในตัวของแอปนั้นๆจะแสดงขึ้นเป็นการเรียกใช้งานตัวเลือกต่างๆในแอปนั่นเองนะผมสำหรับนี้วิธีการใช้งาน Apple Watch การใช้งานพื้นฐานก็คงจบแค่เท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ